ไปดูโรงกลั่นน้ำทะเลที่ดำเนินงานโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เมืองราฟาค่ะอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาที่นี่เป็นจุดที่ช่วยจัดหาน้ำสะอาดให้กับผู้คนที่อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะนี่คือระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลของโรงกลั่นน้ำทะเลที่ดำเนินงานโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซากำลังผลิตน้ำสะอาดให้กับผู้คนในฉนวนกาซาดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมคาลิดอัลนักบีวิศวกรและสมาชิกในปฏิบัติการขององค์กรช่วยเหลือฟาริสอัลชาม3จาก UAE ระบุว่าโครงการดังกล่าวประกอบด้วยบ่อชายหาดจำนวน12บ่อที่ใช้สำหรับการสกัดน้ำเกลือจากทะเลก่อนสูบน้ำที่ผ่านโรงแยกเกลือจากนั้นน้ำสะอาดจะถูกนำไปพักรวมกันและถูกสูบผ่านท่อความยาว 3,200 เมตรไปยังเครือข่ายท่อประปาภายในเมืองราฟาของอียิปต์เพื่อส่งเข้าไปในฉนวนกาซาต่อไปเราวัดว่ามีอยู่ที่นี่ฝ่ายฟันนี่มุตะคามิลยักมบิลอิชราฟอะลาอะมะลียะตัตชกีลอะมะลียะตัลอิดามะวะกะซาลิกฟะห์ซัลมิยาห์บิชะกัลดอรีลิตะอักกุดมินมุลาอะมะตฮาลิลอิสติฆดามอัลบะชะรีตัมอินจาซอัลมัชรูอ์คิลาล10อัยยามอัวลกัมมียะตมิยาห์ตัมดะฆะฮาอิลากะฏอกะซะคานะบิตาริค19 ديسمبر 2023 كمية المياه التي تم ضخها حتى الساعة 130 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب หลังจากอิสราเอลเปิดฉากสงครามในฉนวนกาซาเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ระบุว่าดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมแห่งนี้ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะอดอยากเนื่องจากประชาชนเกือบ 500,000 คนเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารในระดับหายนะอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นต้นตอของการทำให้ผู้คนในฉนวนกาซาประสบภาวะอดอยากแต่กล่าวโทษหน่วยงานบรรเทาทุกข์สำหรับปัญหาการแจกจ่ายที่ไม่ทั่วถึงและกล่าวหาฮามาสว่าเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนเส้นทางส่งความช่วยเหลือซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวปฏิเสธทั้งนี้นอกเหนือจากการขาดแคลนอาหารซึ่งหมายความว่าประชากรชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่จากทั้งหมด 2.3 ล้านคนในกาซาต้องอดอยากขาดแคลนน้ำสะอาดและปัญหาด้านสุขอนามัยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โรคภัยไข้เจ็บแพร่ระบาดในพื้นที่ด้วย